ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับฟิล์มเฮ้ยอีกแล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะฟิล์มก็มีแอปเกี่ยวกับการเรียนนะคะมาแนะนำสำหรับพี่ๆม.ปลายนะคะหรือว่าน้องๆม.ปลายนั่นเองอยากจะบอกว่าแอปนี้มันดีมากเลยนะคะก็คือแอป Bootcamp Demy ค่ะเป็นแอปสีส้มนะคะแล้วก็ชื่อแอปตามนี้เลยค่ะสามารถโหลดแล้วก็ลองใช้กันได้ฟรีเลยนะคะและอยากจะบอกว่าแอปนี้มันดีมากเลยนะใครที่อยู่ม.ปลายเนี่ยต้องโหลดมาลองใช้ดูนะคะเพราะอย่างฟิล์มเนี่ยอยู่ม.5ใช่มั้ยคะฟิล์มก็มีเหมือนกันนะติดโทรศัพท์ไว้เลยอยากจะบอกว่ามันดีจริงๆแล้วก็ภายในแอปนะคะมีให้เราทำหลายอย่างมากเลยนะคะมีข้อสอบ O-NET P-TESTวิชาสามัญหรือว่าเป็นวิชาความรู้ต่างๆนะคะที่เราสามารถแล้วก็มาทำในข้อสอบในแอปได้เลยนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะเพราะว่าพูดไปก็คงนึกภาพไม่ออกใช่ไหมล่ะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูแอปนี้กันเลยดีกว่าว่าหน้าตาแล้วก็วิธีการใช้เป็นยังไงค่ะไปดูกันเดี๋ยวเรามาดูในแอปนี้กันเลยดีกว่าค่ะว่าข้างในนะคะจะเป็นยังไงแอปก็จะเป็นสีส้มนะคะ Bootcamp Demy กดเข้าไปเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวรอโหลดสักแป๊บนะเห็นตรงแถบสีไหมก็จะมีสีเหลืองสีแดงสีฟ้าสีม่วงก็จะเป็นวิชานะคะหรือว่าบทเรียนและครั้งข้อสอบก็จะมีสังคมภาษาอังกฤษภาษาไทยแล้วก็ชีวะนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแนะนำเฉพาะคุณค่ะว่าเราด้อยตรงไหนนะคะแล้วก็กดเข้าไปอ่านประวัติชมล่าสุดค่ะเนื้อหาที่ออกสอบบ่อยแล้วก็ข่าวสารส่วนด้านบนนะคะก็จะเป็นวิธีการใช้ต่างๆกดเข้าไปดูได้แล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นวิเคราะห์ค่ะก็สำหรับใครที่ใช้แบบโหลดฟรีนะคะจะไม่มีบอกนะแต่ว่าของฟิล์มใช้เป็นพรีเมียมก็จะมี O-NET บอกจุดอ่อนสถิติย้อนหลังนะคะส่วนตรงนี้จะเป็นโปรไฟล์ฟิล์มใช้เป็นแบบพรีเมียมเห็นไหมส่วนตรงนี้จะเป็นเหรียญนะคะฟิล์มมีทั้งหมด36เหรียญก็เพราะว่า1แบบฝึกหัดเนี่ยจะได้1เหรียญนะคะเก็บไว้ใช้แบบพรีเมียมเองก็ได้นะคะเพราะว่าเราต้องแลกเหรียญส่วนตรงนี้จะเป็นหน้าแรกนะคะกดเข้าไปดูที่วิชาสังคมละกันก็ส่วนด้านบนจะเป็นครั้งข้อสอบP-TEST O-NET 9วิชาสามัญกฎหมายบทเรียนมีทั้งหมด6บทนะคะมีหน้าที่พลเมืองประวัติศาสตร์ไทยภูมิศาสตร์ศาสนาเศรษฐศาสตร์ประวัติศาสตร์สากลนะคะด้านล่างก็จะเป็นแนะนำเฉพาะคุณประวัติชมล่าสุดแล้วก็เนื้อหาที่ออกสอบบ่อยเดี๋ยวเรามาดูประวัติศาสตร์สากลกันประวัติศาสตร์สากลฟิล์มเรียนอยู่นะคะฟิล์มก็เลยเข้าไปทำแบบฝึกหัดก็ที่เขามีรอยติ๊กก็คือทำเสร็จแล้วก็อย่างอันนี้นะคะฟิล์มก็กดเข้าไปดูเห็นไหมได้4เต็ม5 5เต็ม5นะมีทั้งแบบง่ายแล้วก็ยากส่วนตรงนี้จะเป็นเนื้อหาที่เขาสรุปให้แล้วโดยที่เราไม่ต้องสรุปเพิ่มนะคะแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นเนื้อหาแบบเต็มๆเลยนะคะที่ยังไม่ได้สรุปให้ก็ถ้าใครอยากอ่านแบบเนื้อหาเต็มก็อ่านได้นะเยอะมากแล้วก็ตรงนี้จะเป็นคลิปวิดีโอนะคะเอาไว้ฟังแล้วก็ทำแบบฝึกหัดเอาก็ได้นะนี่นะคะกดเข้ามาแล้วอารยธรรมกรีกโบราณกำเนิดขึ้นบริเวณหมู่เกาะในทะเลอีเจียนที่รอบชายฝั่งทะเลอีเจียนและบริเวณทางตอนใต้ของคาบสมุทรอิตาลีมีลักษณะเป็นอารยธรรมทางทะเลสามารถแบ่งออกเป็น3สมัยคือสมัยอารยธรรมอีเจียนและนี่นะคะก็จะเป็นคลิปวิดีโอค่ะเราสามารถเปิดแล้วก็ฟังแล้วก็ทำแบบฝึกหัดก็ได้นะคะหรือไม่ก็ฟังไปด้วยทำไปด้วยนะคะเพราะว่าเสียงเขาหรือคลิปเขาเนี่ยเขาก็จะไม่หยุด นะคะเขาก็จะเล่นไปเรื่อยต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูอย่างอื่นกันต่อเนาะเราไปดูตรง9วิชาสามัญหรือไม่ก็โอเน็ตกันไหมคะทุกคนโอเน็ตนะคะมีหลายอย่างมากเลยนะมีทั้งโหมดจับเวลานะคะแล้วก็โหมดแบบฝึกหัดค่ะโหมดแบบฝึกหัดเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันก่อนเนาะแบบฝึกหัดนะคะฟิล์มก็อยากจะบอกว่าถ้าเราตอบถูกหรือตอบผิดเนี่ยเขาก็จะมีคำอธิบายไว้ด้านล่างค่ะอันนี้จะเป็นเฉพาะพรีเมียมเท่านั้นนะคะถ้าแบบหลุดฟรีจะไม่มีบอกนะก็ฟิล์มใช้แบบพรีเมียมสมมติฟิล์มตอบข้อนี้ผิดแต่ว่าเขามีเฉลยให้เขาก็จะบอกว่าตอบข้อนี้เพราะแบบนี้แต่ถ้าแบบโหลดฟรีก็จะไม่มีบอกให้นะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูแบบจับเวลากันดีกว่าเดี๋ยวฟิล์มขอหาข้อสอบที่เป็นแบบจับเวลาก่อนแบบจับเวลาฟิล์มต้องเข้าไปอีกวิชาหนึ่งซะแล้วแหละเพราะว่าเมื่อกี้ฟิล์มทำเป็นแบบฝึกหัดไว้หมดเลยเดี๋ยวเราเข้าไปที่วิชาภาษาอังกฤษนะคะโอเน็ตแล้วก็เริ่มจับเวลาทำข้อสอบค่ะก็มีให้ทั้งหมด120นาทีใช่ไหมล่ะฟิล์มก็อยากจะบอกว่าเราก็ต้องทำแล้วก็แข่งกับเวลานะคะแล้วก็จะไม่มีเฉลยให้เพราะอันนี้เป็นข้อสอบเห็นไหมเราก็ต้องแข่งกับเวลาที่เขามีให้ตรงนี้นะคะมาเดี๋ยวเรามาดูอย่างอื่นกันต่อก็เป็นวิชาภาษาไทยบ้างละกันนี่นะคะโอเน็ต9วิชาสามัญหลักภาษากับการสื่อสารวรรณศิลป์นะคะอันนี้ก็จะเป็นแนะนำเฉพาะคุณนะคะที่ออกสอบบ่อยแล้วก็ปล่อยชมล่าสุดอันนี้จะเป็นเหมือนเนื้อหานะคะแล้วก็ข้อสอบแล้วก็แบบขัดนี่นะคะมีคลิปวิดีโอเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูวิชาภาษาอังกฤษกันต่อเมื่อกี้เข้าไปที่โอเน็ตใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูเป็นบทเรียนกันบ้างมีแกรมมานะคะอันนี้คือที่ฟิล์มทำไว้การผ่านกริยา3ช่อง passive voice นะคะอันนี้จะเป็นแบบง่ายสมมติเราตอบข้อนี้ไปเขาก็จะมีคำอธิบายให้เห็นไหมดีมากเลยนะ
เราไปดูวิชาชีวะกันต่อดีกว่าชีวะกดเข้าไปเลยค่ะโอเน็ตแล้วก็เป็นแพทนะคะแพท2แพท2นะเป็นชีวะหมดเลยก็จะมีทั้งแบบฝึกหัดแล้วก็จับเวลานะคะอันนี้ก็จะเป็นบทเรียนการลำเลียงน้ำอ่ะสมมติทำเข้าไปปุ๊บก็จะมีคำเฉลยให้นะคะเหมือนเดิมเห็นไหมแต่ว่าเนื้อหาการเรียนรู้ก็มีเหมือนกันนะคะมีทั้งแบบสรุปแล้วก็เนื้อหาแบบเต็มนะคะเอาไว้สรุปเองทีหลังก็ได้นะคะเยอะมากเลยนะและนี่นะคะก็จะเป็นวิธีการใช้แอปค่ะดีมากเลยนะคะแนะนำเลยค่ะฟิล์มอยากจะให้น้องๆหรือว่าพี่ๆม.ปลายนะคะโหลดมาใช้กันนะคะเป็นไงกันบ้างเอ่ยเพื่อนๆทุกคนแอป Bootcamp Demy ดีไหมคะฟิล์มว่าเขาดีมากเลยนะคะคือในแอปเนี่ยมีหลายอย่างให้เราทำเยอะแยะมากมายเลยมีทั้งเนื้อหาความรู้ให้เราอ่านนะคะบทสรุปคลิปวิดีโอให้ฟังนะคะโหมดแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดง่ายแล้วก็ยากแล้วก็จะเป็นครั้งข้อสอบใช่ไหม O-Net P-Test แพท2อะไรแบบนี้เยอะแยะไปหมดเลยนะคะถ้าใครชอบหรือว่าอยากลองใช้ก็โหลดได้นะคะมีทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยนะคะ App Store Play Store มีหมดเลยค่ะเข้าไปโหลดมาใช้กันเยอะๆนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องฟิล์มเพอร์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ฟิล์มขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย